จะปั่นทุเรียนกับรสกล้วยหรือว่าช็อกโกแลตดีเลยใช่ไหมไม่เอาจริงๆนะจากเอลตี้อยู่เมื่อกี้แคลอรี่พุ่งน้ำตาลพุ่งเลยแต่ตอนนี้อยากกินทุเรียนชิมทุเรียนก่อนชิมจะได้รู้ว่าเข้ากับรสชาติอะไรหวานอืมอร่อยเนาะหมักไปแล้วต้องเรากินคู่กันเรากินด้วยกันมากเลยอร่อยอ่ะรสอะไรดีอ่ะแอดมินยังไม่ตอบเลยอ่ะแอดมินจ๋าเอ๊ะทันไม่รู้จริงๆได้หมดนะช็อกโกแลตหรือกล้วยอ่ะคิมคุณนะคะอุ๊ยแต่จะหมดมีจำนวนจำกัดอุ๊ยน้องคิมน้องคิมบอกว่า 3% นี่ๆๆๆไม่ได้ต้องเป็นสายอุ๊ยพี่หญิงเอาสายมาหน่อยเอาเร็วๆเราไปย่างเร็วๆอย่างนี้เลยได้ไหมไม่ได้ห้อยใช่ไหมน้องอุ้ยมันหนักปะมันจะหนักพี่ไปเอาให้อยู่ตรงไหนไม่รู้อันมันหนักมากเลยของคิมเป็นอะไรอ๋อของคิมรุ่นใหม่อ่ะใช่ของคิมไม่ได้ต้องเป็นของพี่อ่ะแบตจะหมดลูกค้าขาเราต้องคิมแบตจะหมดเหลือ 3% เดี๋ยวแล้วพี่วิ่งแล้วก่อนจริงเอาที่ไหนอ่ะอยู่ใต้กาแฟน้องเราก็ไม่ได้ดูแบตเลยอ่ะใต้กาแฟที่ไหนหรออันนี้ได้ปะอันนี้ได้บอกอาร์มอันนี้ได้สาย USB อ๋อไม่ได้มันต้องอันแบนมาค่ะมันต้องอันแบนยาวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดับนะแบนยาวอย่าเพิ่งดับนะอย่าเพิ่งดับอย่าเพิ่งดับทุกคนปั่นทุเรียนให้กินก่อนเลยก็เหลือ 11% ต้องคิมเหลือ 2% 11เครื่องใหญ่เนี่ยมันจะแบตทนกว่าป่ะวุ่นวายวุ่นวายลุ้นอีกจะปั่นทุเรียนแล้วนะนะคะอย่าเพิ่งบดไปนะอย่าเพิ่งตัดไปเดี๋ยวจะปั่นทุเรียนกับกล้วยนะแต่แล้วแต่จะหมดแล้วเหลือ1% 1%นะได้ที่ไหนเสียบนี่เอาสายเลยเหรอทำไมเอาสายเลยเหรออ่ะนี่ได้โอ้ยแล้วในเครื่องแต่ไหนเงินก็ไหนอ่ะอีกเครื่องอีกสายมีที่ไหนมีมาสายหัวเดียวหัวนี้นี่ไงแต่สำรองอยู่ข้างล่างแต่สำรองข้างล่างเครื่องดำอะเครื่องสีดำรอดแล้วเครื่องดำถามน้องงามดิถามน้องงามน้องงามวะใช่หรอคะน้องงามน้องงามเรียกสามีอย่างนี้เหรอเด็กที่บ้านเด็กที่บ้านได้แถมที่หญิงไงโอเคจะปั่นแล้วนะทุกคนมาค่ะต้องเคียนปกติต้องกินทุเรียนแบบนิ่มหรอจริงๆชอบกรอบนอกนุ่มในแต่มันสุกไปแล้วใช่ไหมแต่อันนี้มันแอบสุกอีกอันนึงอ่ะดิบเลยก็เลยไม่ได้เอามาแล้วแก้วปั่นเราอยู่ไหนวะพี่หญิงล้างพี่บอกใช่ถ้าน้ำเย็นจัดจะสดชื่นมากเลยอ่ะวุ่นวายสุดลูกค้าบอกเล่นท้าแบบนี้เอาแล้วนะคะกล้วยนะคะกับทุเรียนนะคะเราจะปั่นใส่น้ำลงไปก่อนนะคะอ่ะน้องคิมใส่สิใส่กล้วยแล้วน้องก็คีบทุเรียนลงไปอ้ายตื่นเต้นอ่ะมันจะเป็นยังไงวะคิดว่าน่าจะชิมครีมี่อยู่นะว้ายปกติรสกล้วยอ่ะปั่นกับกล้วยก็อร่อยใส่กล้วยตื่นเต้นแล้วทุกคนมาร่วมกันลุ้นนะคะว่าเราจะเป็นยังไงใส่เลยป่ะน้องคีบเลยทุเรียนใส่ลงไปใส่เยอะแค่ไหนดีอ่ะคิมเบอร์ไลท์กับทุเรียนนะคะจะเข้ากันไหมยังไงติดตามเป็นรสใหม่อุ๊ยโอเคไหมคะหรือเอาอีกอีกชิ้นนึงก็อร่อยอยู่นะแต่ว่ามันสุกไปอ่ะน้องเหลือ 9% ได้อยู่ไหมมันจะเป็นยังไงวะกล้วยกับทุเรียนนะคะว้ายแต่สีมันได้นะมาค่ะทุเรียนปั่นเติมน้ำตาลเฮ้ยมันครีมมี่เฮ้ยมันแบบหนืดเนาะเป็นครีมมี่อ่ะเราไม่ได้กินแล้วล่ะเพราะว่าเราไม่ได้กินเรากินไปแล้วอ่ะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะเป็นคิมเบอร์ไลท์ปั่นกับทุเรียนเราลองดูเราแค่อยากรู้เฉยๆนะคะเราเคยทำนะคะใช่ว่ามันจะเป็นยังไง
บอกว่าสามารถปั่นกับผลไม้อะไรก็ได้เลยอ่ะอร่อยอร่อยเราไม่รู้ปั่นเราไม่รู้ปั่นไปได้เราไม่รู้ปั่นไม่ได้นะคะทุกคนตื่นเต้นแล้วอ่ะว่าจะเป็นรสชาติยังไงชิมพร้อมกันนะทำไมพี่ตื่นเต้นวะเนี่ยวันนี้บอกโอนแล้วขอบคุณนะคะต้องดูก่อนก็ไม่ได้รุนแรงมากนะมันมีความกลิ่นกล้วยคือกล้วยเรามันหอมมากทุกคนมันเป็นเหมือนนมกล้วยเกาหลีอ่ะกล้วยคือดับกลิ่นทุเรียนเอาสิก็ใส่ทุเรียนเยอะอยู่นะใส่เยอะอยู่นะเหลือแค่2ชิ้นเองอ่ะทุกคนชิมแล้วนะเชียร์มาเชียร์ต้องคิดมีกลิ่นน้ำลายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยได้นะเออมันไม่ได้คือกล้วยมันกลบอยู่นะมันไม่แล้วก็มันมีความนัวนัวมันไม่มีอะไรที่กลิ่นแรงไปกว่ากันเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนเคยกินเลยนี่ไหมลูกอมทุเรียนเคยกินลูกอมทุเรียนเหมือนไอติมทุเรียนอ่ะใช่เหมือนไอติมทุเรียนใช่เลยใช่เลยใช่ใช่ใช่เพราะมันครีมี่แบบอย่างนั้นเลยอ่ะนี่เราก็แช่ฟิตบ้าอร่อยนะอร่อยจริงอร่อยทุเรียนทุเรียนบ้ามันเหมือนไอติมทุเรียนทุกคนถ้าไปทำใส่ช็อกโกแลตแบบเอ้ยใส่ทุเรียนอ่ะบ้าฟิตไว้ใช่ไหมอร่อยมากเอาไปทำเป็นพับซิคล์สิมันอร่อยเฉยมากอร่อยแต่ว่าแคลอรี่เยอะนิดนึงนะคะทุกคนต้องไปวิ่งนะเฮ้ยแปลกมากอร่อยทุกคนอันนี้ไม่ได้อวยอะไรนะเพราะว่าปกติเรากินครีมอะไรเราก็ไม่คิดจะมาปั่นกับทุเรียนอยู่แล้วนึกออกมั้ยคะแต่ว่าเราลองปั่นดูเล่นๆเพราะเราอยากกินทุเรียนมันดันอร่อยมากอร่อยนะสูตรนี้เนาะกลายเป็นเหมือนไอติมทุเรียนอ่ะใช่พอกล้วยกับทุเรียนมันเข้ากันแล้วแบบมันนัวมากเออบ้าบออร่อยมากนัวมากไปที่สุดโอ้ยอร่อยอ่ะอร่อยจริงกับพวงมณีนะแต่ว่าเราทำกับแบรนด์พวงมณีแบรนด์อะไรว่าแบรนด์พวงมณีสายพันธุ์พวงมณีทุเรียนพวงพันมณีสายพันธุ์พวงมณีค่ะอร่อยจังอร่อยอยู่เพราะพวงมณีอ่ะเขาจะมีความหอมหวานไงมันก็เข้ากับกล้วยแล้วมันก็เลยนัวมาก